อามาจิเริ่มโจมตีนารุโตะแต่มันไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยนารุโตะพุ่งเข้ามาโจมตีอามาจิเป็นชุดจนเขาตกลงไปในน้ำหลังจากนั้นนารุโตะก็กลับสู่ร่างเดิมหมดสติไปอิซาริบิกระโดดลงไปในน้ำเพื่อช่วยเหลือนารุโตะขึ้นมาบนผิวน้ำเรียกสติเขาก็ฟื้นขึ้นมาพี่สาวขอบคุณนะชิโนะโผล่ขึ้นมาจากน้ำหายใจรวยรินโยโรอิก็ตามมาเตรียมโจมตีเขาอิโนะที่เห็นดังนั้นก็ใช้คาถาจิตป่วนกายทำให้พลาดโดนชิโนะต่อยกระเด็นไปแล้วชิโนะก็ล้มลงโยโรอิเปลี่ยนเป้าหมายจากชิโนะมาที่อิโนะทำให้ชิโนะมีโอกาสใช้แมลงโจมตีได้อย่าหันหลังให้ศัตรูหากลืมกฎเหล็กของการต่อสู้นายก็แพ้อามาจิที่โดนนารุโตะซัดเข้าไปก็กลับคืนสู่ร่างเดิมเห็นโยโรอิพ่ายแพ้เขาก็คิดจะหนีแต่ก็โดนอังโกะจับตัวเอาไว้เหล่าทหารที่ได้รับบาดเจ็บแต่เขารับการรักษาหมดทุกคนแล้วอามาจิที่โดนจับมัดเอาไว้อังโกะจะพาไปรับโทษที่หมู่บ้านอามาจิก็เสยยิ้มมันยังไม่จบหรอกแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมีตัวอะไรบางอย่างโผล่ออกมาจากทะเลอุมิโปซึยังไม่ตายครับเขามีน้ำทะเลอันไร้ขีดจำกัดนี้เป็นชีวิตนารุโตะก็เคกระบาลไปหนึ่งทีแล้วอัญเชิญกามะบุนตะออกมาได้สำเร็จแล้วก็สั่งให้ลูกพี่จัดการมันเลยแต่ลูกพี่กลับเคลียบุหรี่ใส่หัวนารุโตะซะนี่แล้วก็กระโดดไปทั่วลูกพี่ขันจากน้ำทะเลครับอามาจิผู้ปากเสียก็ขู่ว่าถ้าไม่รีบกลับไปเดี๋ยวก็ถูกอุมิโบสึกลืนกลายเป็นเหมือนตัวทากหรอกเมื่อลูกพี่ได้ยินคำดูถูกดังนั้นเขาก็จะพักเรื่องอัดนารุโตะเอาไว้ก่อนตอนนี้จะช่วยก่อนแล้วกันเขาก็หยิบมีดขึ้นมาแทงไปที่อุมิโบสึที่ดูดทั้งมีดและมือเข้าไปแถมยังกอดซะแน่นเชียวแต่กามะบุนตะก็หลุดออกมาได้ไอ้เจ้าตัวนี้เป็นสัตว์ประหลาดน้ำที่มีแกนพลังงานพอโจมตีไปมันก็ดูดน้ำทะเลขึ้นมาฟื้นฟูตัวเองแบบนี้ต้องสร้างความเสียหายให้กับแกนกลางมันอย่างเดียวถ้าโดนความร้อนก็คงจะระเหยไปเองแล้วกามะบุนตะก็ลุยเข้าไปลบปลีกระสุนน้ำที่พุ่งออกมากามะบุนตะพ่นน้ำมันออกมานารุโตะใช้กุนไนติดไฟรวมเข้าไปเผาอุมิโบสึจนสำเร็จคราวนี้ก็ถึงตาลูกพี่ที่ต้องสั่งสอนนารุโตะซะหน่อยโทษฐานที่อัญเชิญลูกพี่มาที่ทะเลทำให้ตุ่มขึ้นเต็มตัวเขาก็โยนนารุโตะขึ้นไปบนฟ้าเท่านี้ลูกพี่ก็ยกโทษให้แล้วแล้วเขาก็กลับไปอังโกะจับตัวอามาจิกลับไปยังหมู่บ้านโคโนฮะงาคุเระในฐานะคนร้ายที่ลอบโจมตีเรือขนเงินอังโกะพายเรือมายังเกาะจิโรจิมะคนเดียวที่เป็นต้นเหตุของฝันร้ายของเธอเพื่อมาตามหาเศษเสี้ยวความทรงจำที่อาจหลงเหลืออยู่ความทรงจำที่เห็นโอโรจิมารุประทับตาอักขระต้องสาปให้แก่เธอตอนนั้นเธอเจ็บปวดทรมานมากเธอเป็นคนเดียวจากเด็ก10คนที่โดนกระทำแบบนี้แล้วยังมีชีวิตรอดแต่ยังไงโอโรจิมารุก็จะไปหาเด็กที่เหนือกว่านี้อิซาริบิตัดสินใจไปที่หมู่บ้านโคโนฮะด้วยเพื่อที่จะให้นินจาแพทย์ยางซึนาเดะรักษาโรคที่เป็นอยู่แล้วเรือก็ออกเดินทางกลับหมู่บ้านโคโนฮะแล้วตอนนี้ก็จบลง